วันนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีด้วยกันหลายคู่กันเลยทีเดียวนะครับโดย6 โมงครึ่งจะเป็นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอร์ตัน3 ทุ่มนะครับเซาท์แฮมป์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีดส์ยูไนเต็ด3 ทุ่มอีกคู่หนึ่งอาร์เซนอลเจอเลสเตอร์ไบรตันกับนิวคาสเซิลแมนซิตี้บอร์นมัธวูฟแฮมป์ตันกับฟูแลมและคู่ดึก5 ทุ่มครึ่งเบนฟอร์ดพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมี3 คู่ด้วยกันนะครับโดยคู่แรกสุดก็คือ2 ทุ่มนะครับเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็4 ทุ่มครึ่งเชลซีพบกับสเปอร์ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับแล้วก็2 ทุ่มนะครับคืนวันอาทิตย์ก็คือจะเป็นลิเวอร์พูลพบกับคริสตัลพาเลซจากบรรดาทั้ง10 คู่นะครับผมขอกลับไปโฟกัสที่คู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดที่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาพร้อมกับความกดดันและเบรนท์ฟอร์ดเล่นในบ้านด้วยแล้วทีมของโทมัสแฟงก็ถือว่าเป็นทีมที่มีระบบที่ดีเลยทีเดียวนะครับและล่าสุดก็เพิ่งได้มิเกลดัมการ์ดมาจากซามโดเรียเลยทีเดียวก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีชื่อถูกใส่เป็นตัวจริงในเกมวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเบนฟอร์ดมีผู้เล่นที่น่ากลัวอยู่หลายคนนะครับอย่างเช่นอีวานโทนี่นะครับที่ถือว่าเป็นกองหน้าตัวความหวังกองหน้าเดอะแบ็คของเบนฟอร์ดเลยนะครับแล้วก็จะมีโยอันวิซซ่านะครับที่เป็นปีกนะครับแล้วก็ไบรอันเอ็มเบลโมก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองเลยทีเดียวก็ถือว่าเบรนฟอร์ดวันนี้ไม่หมูให้เคี้ยวแน่นอนนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็หมูพอๆกันในตอนนี้มาดูกันที่สภาพทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีการคาดกันว่าวันนี้อาจจะดรอปสกอตต์แม็กโทมินีและอาจจะใช้ชุดผู้เล่นในครึ่งหลังเหมือนกับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตะในนัดแรกกับไบรตันนะครับอาจจะถอยคริสเตียนอีริกเซนลงไปยืนต่ำนะครับแล้วก็วันนี้คาดว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะได้ลงเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับแล้วต้องบอกว่าฟอร์มการเล่น4นัดหลังสุดตั้งแต่ปีซีซั่นจนถึงพรีเมียร์ลีกนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ชนะใครเลยนะครับโดยเสมอ2และแพ้ไปอีก2ขอวิเคราะห์เกมในวันนี้นะครับคิดว่าวันนี้เกมจะออกมาในแบบเบียดๆนะครับอย่างต่ำก็1ลูกแน่นอนและคิดว่าวันนี้แมนยูก็อาจจะเหนื่อยๆอาจจะไม่ชนะยังไม่ชนะนะครับในเกมนี้นอกจากผีเข้าจริงๆถึงจะสามารถคว้าชัยได้แบบในฤดูกาลก่อนก็ต้องมารอดูกันครับเพราะว่าหลังจากผ่านเกมแรกไปทัศนคติหรือมุมมองในการมองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเปลี่ยนไปทันทีก็ต้องรอรู้กันครับว่าเอริกเทนฮากจะแก้ปัญหากับแดนกลางได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้หลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกก็คงจะเล็งเห็นแล้วว่าแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือจุดอ่อนคืนนี้ก็คงจะได้รู้กันครับว่าเอริกเทนฮากจะกู้ชีพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กลับสู่เส้นทางได้หรือไม่เพราะว่าถ้าหากวันนี้ทำแต้มหลุดมือไปอีกมันก็จะส่งผลเสียค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าทีมแต่ละทีมที่จะต้องการจะลุ้นแชมป์หรือทำอันดับที่ดีที่สุดเนี่ยคะแนนมันไม่ควรจะห่างไปมากกว่านี้แล้วมันควรจะบี้บี้กันไป1แต้ม2แต้มเท่านั้นนะครับหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังจะลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกหวังแค่พื้นที่แชมเปี้ยนลีกก็พอแล้วครับเหนื่อยครับฤดูกาลนี้คืนนี้รู้กันครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือมาคอมเมนต์กันใต้ล่างด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆกับ Director of Football ครับ